ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ลดเสียงตัวเองลงฟังเสียงนกให้มากขึ้นนะคะมายืนรอตรงนี้ 2-3 นาทีกับลมหายใจแห่งสติเหมือนเสียงธรรมชาติเสียงนกนะคะเตือนว่าให้มีปัญญานะจะอยู่กับความจริงหรือจะอยู่กับความเชื่อและถ้าเผื่อเราเห็นว่าความเชื่อนั้นมันเป็นความเชื่อที่ผิดด้วยเราจะเสียเวลาที่เอาความจริงของชีวิตของเราในแต่ละขณะไปอยู่กับความเชื่อที่ผิดหรือไม่อันนี้ก็เป็นปัญญาของเราค่ะเราได้ยินเสียงนกเตือนให้รู้ว่าธรรมชาติวันนี้มีความจริงที่จะทำให้เราเข้าไปถึงมากมายจงใช้เวลาสั้นๆของเราในแต่ละวันที่เราเหลืออยู่ที่เราสัมผัสได้จริงคือปัจจุบันขณะและบริหารปัจจุบันกรรมของเราให้มีปัจจุบันขณะที่เห็นความจริงให้มากที่สุดอย่ามัวแต่ไปหลงไหลได้ปลื้มกับความเชื่อที่ผิดความจริงเป็นปรากฏการณ์ที่มีให้เราได้ศึกษาอยู่ตลอดเวลากับชีวิตเช่นความจริงที่มีขึ้นในหัวใจของเราได้ยินเสียงนกรู้สึกชอบกลับไปดูความจริงที่เรารู้สึกชอบว่าความรู้สึกชอบในขณะที่หูได้ยินเสียงหรือแม้แต่ตาที่มองไปเห็นต้นหญ้าน้ำพุที่กำลังเต่งขึ้นมาเพราะมีน้ำนะคะมองเห็นหญ้าตัวด้วยนั่นน่ะหนังกับแม่เปิ้ลบอกว่าฝากดูต้นไม้ที่เขาปลูกให้พ่อเขาด้วยนะคะก็รายงานข่าวลูกหญ้าตัวแข็งแรงดีค่ะก็เวลาที่เราได้มองเห็นความจริงว่ามันมีการทำงานอย่างคนที่ลงทุนกับทุกงานด้วยความไม่ประมาทธรรมชาติมันรองรับในสิ่งที่เราทำเนี่ยคือธรรมชาติด้านในความจริงเป็นความมันเป็นการเกิดที่อาศัยกันและกันของธรรมชาติซึ่งถ้าเห็นด้วยปัญญาเราจะเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงไม่มองทุกอย่างที่อยู่รายรอบตัวเราตามความเชื่อที่ผิดของเราหรือตามอคติที่เราเอามาครอบงำใจเราในพรรษานี้เราตั้งสัจจะอธิษฐานกันแล้วลองกลับมาทบทวนก่อนว่าตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอะไรจะอยู่กับความจริงหรือจะเสียเวลาอยู่กับความเชื่อที่ผิดนะคะการมองเห็นต้นหญ้าที่แต่งขึ้นมีดอกที่ชูสวยก็สอนอะไรสอนว่าทุกสรรพสิ่งมีผลอยู่ตลอดเวลาคุณทำอะไรและลงรายละเอียดในช่วงเข้าพรรษานี้ว่าอย่างไรด้วยผลมันจะออกมาอีตรงที่อย่างไรถ้าคุณทำให้ชีวิตของคุณสดด้วยกุศลและเจตนาเห็นไหมมีเจตนาที่จะเจริญกุศลให้มากปิดประตูอกุศลไม่เข้าไปมีเขาเรียกอุปทานหมู่กับอะไรที่มันเป็นอกุศลนะคะดึงตัวเองออกมาแค่ยืนดูเห็นความรู้สึกของใจที่มันแค่เกิดดับมันมาแล้วไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเรายืนดูและเห็นการเติบโตของต้นหญ้าเป็นปรากฏการณ์ของการพึ่งพิงอิงอาศัยของดินน้ำลมไฟถึงแม้ว่าเราจะเห็นใจของเราพอใจอยู่กับสิ่งที่มันกำลังปรากฏขึ้นแต่งานของเราด้านในที่เป็นความจริงคือต้องดูว่าความพอใจนั้นก็เพียงแค่มาแล้วไปมันจะเหลือใจที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วยังทำสิ่งนี้ต่อไปอีกเราจะยังทำสิ่งนี้ต่อไปด้วยปัญญาด้วยความชำนาญด้วยการตั้งสัจจะนะคะที่จะทำให้ได้มากกว่าที่เคยทำและสิ่งที่มากนั้นต้องเป็นไปเพื่อให้เราพิสูจน์ว่าการทำอย่างลดอัตตาตัวตนของเรานั้นมันทำให้โลกงดงามในทุกที่ที่เราไปปรากฏหรือเรายืนอยู่โลกข้างในที่ปราศจากความ
ยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันมีอิสรภาพในการเดินทางและเป็นการเดินทางทั้งด้านในคือใจของเราและด้านนอกให้เรารู้สึกได้ว่าเราจะมีการท่องเที่ยวด้านในเราเรียกว่า spiritual journey การเดินทางอย่างมีสติปัญญา spiritual ก็คือสติปัญญานะคะ journey คือการเดินทางกว่าเราจะเจอนั่นเจอนี่เจอโน่นเราก็มีเนี่ยค่ะเจอใจของเราเนี่ยที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานควรกับการเดินทางควรกับการเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นควรต่อการทำกิจต่อมรรคคือภาวนานะคะเราจะเดินไปด้วยกันแล้วล่ะค่ะในปรากฏการณ์ของเช้าวันนี้มีธรรมชาติหลายอย่างที่เป็นความจริงที่เราต้องเรียนรู้นะคะแม้แต่ใบไม้ที่มันเลื้อยอยู่เนี่ยอันนี้ให้ดูคุณแม่เดินขึ้นมากลับมาตรงนี้อีกนิดนึงจอยจะเห็นใบไม้ที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยมันมัดต้นสนนะคะนี่ต้นสนเนี่ยมองเห็นไหมคะเราก็จะเห็นว่าจะเดินผ่านไปคุณแม่ก็เห็นมันลามมาจากตรงนี้ก่อนแล้วมันก็เลื้อยเป็นไม้เลื้อยเนี่ยค่ะมันก็เลื้อยขึ้นไปถ้าคนที่แบบปรุงแต่งเก่งนะคะก็จะพูดว่าโอ้มันเป็นรูปหัวใจด้วยวันนี้มีหัวใจให้เราข้างๆทางมันดูเหมือนเรากำลังจะคิดบวกกับมันมันคิดให้มันดีอ่ะมันก็แบบคิดให้มันบวกกับมันอ่ะแต่ความจริงมันไม่ใช่แค่คิดบวกค่ะมันต้องเห็นว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันจึงเกิดเนี่ยมันคือความอยู่รอดที่เราอาจจะเรียกมันว่าวัชพืชนะคะแล้ววัชพืชเนี้ยมันก็จะอาศัยต้นไม้ที่มันมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะเติบโตไปก่อนแต่สิ่งที่มันไปอย่างชนิดที่มันไม่ได้รู้ว่าตัวมันก็ไปทำลายต้นไม้ที่มันอาศัยนี่เห็นไหมคะคือไอ้วัชพืชเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันไปอยู่กับใครมันก็อาศัยตรงนั้นแหละค่ะเกาะไปแต่มันไม่รู้หรอกว่าไอ้ความเป็นผู้ที่อาศัยเนี่ยมันต้องไม่ไปร้อยรัดเขาเพื่อให้เขาก็ยังเติบโตแต่ถ้าเราไปร้อยรัดเขาเราไปเนี่ยค่ะใช้สิ่งที่เราไปอาศัยเนี่ยค่ะอย่างคนที่ไปทำลายเขาด้วยสิ่งนี้ก็เรียกว่าความรกค่ะฉะนั้นวันนี้เรามาดูนะคะถ้าเราคิดว่ามันโอ้สวยมันเป็นอะไรที่แบบแหววๆของเราไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันทำให้ตายอ่ะเพราะความไม่รู้ความจริงอย่าอยู่กับความเชื่อที่มีสมมุติบัญญัติว่าเชฟนี้เรียกว่าหัวใจให้กลับมาดูใจของเราใจของเรามันก็มีความรู้สึกเป็นอะไรเป็นจิตตสังขารสังขารแปลว่าอะไรก็แปลว่าปรุงแต่งจิตตสังขารก็คือมันมีเวทนาปรุงแต่งจิตเราอยู่งานของเราด้านในคือการเดินทางด้านในก็คือการเห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงจิตตสังขารเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งจิตถ้าพอใจก็เรียกว่าสุขเวทนาแล้วเราตีความว่าโอ้โหมันคือหัวใจเรากำลังแบบปรุงแต่งอย่างผิดว่ามันคือหัวใจที่มันทำให้ฉันต้องอะไรก็ว่าตามน่ะที่เราเคยชอบปรุงไปเนี่ยเราก็จะพบว่าเราเสียเวลากับมันเยอะแต่ถ้าเราจดจ่อจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อว่าไอ้ความเป็นความพอใจเนี่ยมันเป็นจิตตสังขารถ้าเรารู้ทันมันแล้วเราถอดถอนความพอใจดูนะคะเราพอใจเพราะเราชอบเราจึงพอใจเราจึงเรียกว่าสวยแต่สวยเนี่ยวิธีการเห็นความจริงคือไม่ใช่สวยของฉันเนี่ยอันเนี้ยคือการเดินทางด้านในสวยเป็นจิตสังขารเป็นเวทนาที่เรียกว่าสุขเวทนาพอไม่เผลอเพลินว่ามันเที่ยงเราก็จะกลายเป็นถอนความพอใจออกและทำหน้าที่ยังปลูกมันอยู่ยังเห็นมันอยู่ยังช่วยเหลือกันอยู่ยังสัมผัสอยู่จัดการเอาสิ่งนี้ไปทำตามฤดูกาลที่เราเห็นว่ามันเหมาะควรตามฤดูกาลนั้นแต่ไม่ใช่ด้วยความเผลอเพลินด้วยความเป็นของฉันอันนี้ดูจากข้างนอกก่อนนะคะเจอนั่นเจอนี่แบบข้างนอกก่อนนะคะทีนี้พอเราเจอข้างใน
เราเห็นความจริงข้างในว่ามันสวยแต่ไม่ใช่ของฉันเราจะดูแลรักษาสิ่งนี้อย่างไม่มีฉันไม่มีของฉันอันเนี้ยค่ะถ้าโลกเนี้ยมันถอนความเป็นฉันเป็นของฉันทุกอย่างมันเป็นสาธารณะที่เรามีศีลมีธรรมมีข้อปฏิบัติไม่ระโมบเกินความจำเป็นปฏิบัติต่อสิ่งนี้อย่างรู้หน้าที่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้มันควรจะขยายการปลูกต่อไปมันก็ปลูกตามความคิดที่เป็นประโยชน์ของเรานั้นอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษามันจะต้องทำให้เราปลีกตัวออกไปจากสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่การงานมันจะต้องทำให้เราปฏิเสธการทำหน้าที่การงานหรือมันจะต้องแยกตัวเราออกไปจากหมู่คณะไม่ใช่นะลูกเราอยู่แบบมีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกเรายังอยู่เป็นหมู่เรายังอยู่ในสังคมที่มันมีหมู่คณะที่มันชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วสามารถมีชีวิตที่จะมีอุปธิวิเวกในท่ามกลางหมู่สงฆ์ของเราเนี่ยค่ะคือไม่เอาความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดไม่เอาคำพูดที่ว่าฉันบวชก่อนฉันรู้มากกว่าแกบวชที่หลังไม่มีนั่นเป็นงานศีลปฏิบัติปรามาสที่เราต้องจัดการแล้วเรามองหมู่คณะที่มันพร้อมเพรียงสวยงามอย่างคนที่ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันจะงามโดยตามความเป็นจริงไม่ใช่สร้างสมมุติบัญญัติขึ้นมาแล้วมีความเชื่อที่ผุดแล้วอึดอัดถ้าการปฏิบัติธรรมมันโล่งโปร่งเบาสบายมันมีวินัยมันอยู่กันเป็นหมู่คณะมันพึ่งพิงอิงอาศัยมันเห็นการเกิดการดับของเวทนาความรู้สึกสังฆะนั้นจะนำไปสู่ความงอกงามการอยู่ที่นำไปสู่ความงอกงามมันคือการอยู่เป็นอยู่อย่างมีปัญญาอยู่เป็นก็คือทางโลกนะประจบประแจงไปวันๆเรียกว่าอยู่เป็นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นน่ะอยู่แบบตายทั้งเป็นอยู่อย่างตายทั้งเป็นคือประจบสอพอไปความจริงก็ไม่รู้แล้วก็อยู่กับความเชื่อที่ผิดเราห่วงใครเรารักใครเราเห็นใครที่กำลังทุกข์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนความเชื่อที่ผิดของเขาให้เข้าสู่โหมดของปัญญาคือความจริงอย่าไปมีเขาเรียกมโนกรรมที่มันคิดเหมือนกันแล้วปรากฏว่ามันพาเราไปมโนหมู่อะมันก็เสียเวลาเป็นความเชื่อที่ผิดไงความจริงก็คือจิตตสังขารหรือเวทนาที่มันมาปรุงแต่งจิตนะมันก็มาแล้วไปมันเกิดแล้วดับเรามองเห็นความจริงนั้นอย่างแจ่มแจ้งเมื่อไหร่เราจะไม่เสียเวลาไปอยู่กับความเชื่อที่ผิดเราไม่ต้องมีใครมากล่อมเราเราไม่ต้องมีใครมาโมติเวตเรามาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หรอกพรรษาเนี้ยสงบจากความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดเมื่อไหร่เราจะอยู่กับความจริงบางอย่างที่เราเห็นเลยว่ามันก็แค่มาแล้วไปคุณแม่สังเกตธรรมชาติบางอย่างตอนนี้เราเพิ่งเห็นอ๋อเวลาดอกมันจะบานนี่เขาเรียกดอกหญ้าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องแบบแทงตัวเองมันต้องทะลึ่งออกจากไอ้ฝักของเขาเนี่ยนะนี่ก็คงจะเป็นก้านของเขาเนี่ยแล้วก็ต้องดันตัวเองเดี๋ยวจะลองดูมันมีหลายอันที่มันเหมือนกันแล้วมันถึงจะชูขึ้นไปนะนี่เราก็พี่ติ๋งเนี่ยเราก็ปลูกเราก็ดูแล้วว่าโอ้ถ้ามันเจอแดดมากๆมันก็เนี่ยใบมันก็จะด่างๆแต่พอฝนมาเนี่ยมันเริ่มทะลึ่งเร็วมากเลยนั่นหมายความว่ารากมันแข็งแรงพอที่จะดีดตัวเองเวลาเราอยู่ในทุกขภัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะเช่นอยู่กับความร้อนวันนี้เราก็พูดกันมากว่าที่ใดมันร้อนที่นั่นมันต้องมีความเย็นรู้จักใช้ความร้อนให้เป็นมันก็จะเย็นได้นะคะที่ใดที่อยู่กับความเชื่อที่ผิดต้องมีปัญญามีแสงสว่างอย่าหลับตาอยู่กับความเชื่อที่ผิดเพราะมันจะทำให้เราเสียเวลากับชีวิตที่เรามีอยู่น้อยแล้วเรามีโอกาสที่จะบริหารจัดการหรือกำจัดจุดอ่อนของเราในความเชื่อที่ผิดด้วยความตั้งใจมั่นที่เราบอกว่าเรามีเวลาที่สัมผัสได้จริงคือ here and now เราจะใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันขณะที่ here and now เนี่ยยังไงอย่างคนที่จะเข้าไปถึงความจริงก็ต้องเริ่มต้นจาก1รู้จริงๆหรือยังว่ากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะรู้ยังลูก
รู้ยังจ๊ะรู้แล้วพี่ติ่งช่วยเป็นคนที่คุณแม่ถามแล้วตอบหน่อยคือถ้าเรารู้ว่าเฮียแอนนาวกายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายเคลื่อนไหวเนี่ยใจตั้งมั่นใจอยู่กับปัจจุบันขณะที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นที่จะยุติการเอาใจไปอยู่กับความเชื่อที่ผิดรับรองได้เลยคุณเริ่มมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่แข็งแรงนี่ไงเริ่มเลยเหมือนคุณแม่เดินผ่านนะคุณแม่ตรวจงานด้วยคุณแม่สอนธรรมะด้วยเพราะมีคนประเมินว่าชอบมาดูคลองไส้ไก่ความจริงก็คือขุดเขาไว้ความจริงคือขุดเขาไว้ความเชื่อที่เราบอกว่าเฮ้ยเราจะชะลอน้ำมันจริงหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ความเชื่อบอกว่าเราขุดสิ่งนี้เพื่อจะชะลอน้ำพอฝนตกปุ๊บความจริงปรากฏใช้ได้จริงหรือเปล่าถ้ามันใช้ได้จริงมันก็คือความจริงที่เราได้ทดลองแล้วเป็นความเชื่อที่เอามาพัฒนาให้เกิดจริงๆแล้วเห็นไหมคะแต่ถ้าความเชื่อแล้วไม่ลงมือพัฒนาพัฒนาคือเนี่ยแหละคือภาวนาเนี่ยแหละลูกทำให้มันเกิดความจริงพัฒนาจากความเชื่อไปสู่ความจริงคราวนี้ไม่เชื่อผิดละไม่หลงเชื่อผิดๆละแต่มีความเชื่อที่ไปสู่ความจริงมันต้องอยู่กับความจริงไม่แค่ความเชื่อเห็นยังว่าคุณเริ่มพึ่งตัวเองได้แล้วก็เหมือนที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเพราะมันมีความซักเซสที่พัฒนาความเชื่อไปสู่ความจริงนี่ไงเดี๋ยวจะพาไปดูความเชื่อที่เป็นความจริงถ้าเราเชื่อเรามัวแต่เชื่อแล้วเราก็ไม่ลงพัฒนาความจริงเราจะไม่เห็นใบไม้ที่กำลังเห็นต้นกลางนี่ไม่เกิน3เดือนหรอกทุกกิ่งเนี่ยจะให้ร่มเงาเห็นไหมคะต้นโพโอ้ใบเท่าพัดเลยอะเห็นไหมคะถ้าเราอยู่กับความจริงที่ว่ายากใช่ไหมลำบากใช่ไหมแต่จะช่วยใช่ไหมสมมตินะคุณแม่ก็เห็นเลยช่วยใช่ไหมตัดสินใจแล้วใช่ไหมรอดไม่รอดเนี่ยเชื่อว่ารอดไปก่อนสมมตินะเชื่อว่ารอดไปก่อนลงรายละเอียดที่จะทำให้ต้นกลางกับต้นโพเนี่ยรอดค่ะแล้วมันรอดอะค่ะคราวนี้จริงไหมจริงค่ะนี่ไงเอาแบบทั้งโลกเนี่ยเจอนั่นเจอนี่พูดไป600คนแล้วติดตามไปได้มีเด็ดกว่านี้อีกค่ะอย่าหยุดที่จะพัฒนาหรือทำให้ตัวเองเติบโตเห็นความเชื่อเป็นความจริงให้ได้อันนี้ทางด้านบวกนะด้านกุศลนะและถ้าเผื่อด้านอกุศลยกตัวอย่างเขาพูดให้เราฟังเราก็เริ่มโน้มเอียงแล้วเราเริ่มอุปทานหมู่แล้วเราเห็นจริงแล้วอีเนี้ยค่ะในฝ่ายอกุศลคุณเห็นอะไรฮะเห็นความทุกข์ค่ะเห็นความทุกข์จากการเชื่อที่ผิดแล้วคนที่เขามีมิจฉาทิฐิที่มันฉลาดนะมันจะสร้างเหตุผลขึ้นมาให้ความเชื่อที่ผิดนั้นเป็นความจริงแต่มันอยู่บนพื้นฐานของอวิชชาไงคะถ้าคุณไม่ลืมตาถอนอวิชชากำจัดอวิชชาเมื่อใดคุณจะกลายเป็นเหยื่อของความเชื่อที่ผิดและเสียเวลาชีวิตที่ตายทั้งเป็นชีวิตที่เสียเวลาเป็นหายนะจงอย่าประมาทความเชื่อที่ถูกความเชื่อที่ผิดเปลี่ยนความเชื่อที่ผิดมาเป็นความเชื่อที่จะพัฒนาเข้าไปสู่ความจริงโอเคไหมพรรษานี้เดินต่อไหมมาค่ะเราจะเดินต่อไปเพราะว่าเราก็มีความจริงที่เราเห็นแล้วจากการทำงานหนักในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วไม่ทำให้เราย่อท้อต่อความยากลำบากจึงทำให้ความจริงปรากฏขึ้นง่ายมากในทุกเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติที่เนี่ยมันสอนจนกระทั่งพวกเราเองเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีอะไรยากแล้วขนาดคนกลับหมดเลยไม่เหลือใครเลยฝนตกง่ายเลยคนอยู่ยังไม่ชุ่มชื้นอย่างนี้เลยพอสะใจดีขึ้นรถเสร็จปุ๊บฝนตกบรรดาคุณนายทั้งหลายที่นี่ก็เบิกบานพูดธรรมะกันได้ยาวหน่อยเพราะไม่ต้องไปยืนรดน้ำต้นไม้วันนี้จะตกไม่ตกเดี๋ยวดูเราพยากรณ์กันได้ไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เรารู้ฟ้ารู้ดินเพราะเรามีแอปพลิเคชันที่จะเปิดดูว่าแม่อยู่ที่ตรงไหนลมพัดเท่าไหร่ลอยไปยังไงเห็นไหมว่าไม่ใช่ความเชื่อมันคือความจริงรู้ฟ้ารู้ดินรู้ใจตัวเองเห็นใจตัวเองไม่นั่งไปนั่งดูใครเขาหรอกดูใจตัวเองนี่แหละอ่ะคุณย่าฮะคุณย่าใส่รอดไหมคะ
รอดไหมคะแทนดูคุณย่าสิคะกวักมือเรียกเราอยู่นู้นนะคะนี่ค่ะดูจากนี้ไปก่อนก็ได้ดูใกล้ๆใบเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีแดงมีเขียวน่ะเนี่ยค่ะจอยมาตรงนี้มาตรงนี้จะเห็นชัดคุณย่าคุณย่ารอดไหมเราเรียกคุณย่านะถ้าคุณย่ายังมีน้ำเลี้ยงดีอยู่คุณย่าก็จะรอดแต่เนื่องจากว่าคุณย่าเนี่ยอยู่กับหลายชนิดนะคะไอ้ต้นนั้นไม่ใช่ต้นไทรนะแต่มันขึ้นไปเป็นวัชพืชก็เลี้ยงมันไปเถอะคุณย่าก็เลยจะมีเขาเรียกว่าแอสเซสซอรี่ที่มีชนิดอื่นตกแต่งที่จริงไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆมันจะมีอย่างนี้นะจะมีหลายๆต้นคุณย่ารอดค่ะแดงออกมาแล้วค่ะน้ำเลี้ยงต้นนี้ค่ะแข็งแรงมากเลยเนี่ยจากอันเนี้ยปื๊ดขึ้นไปมองทางด้านนี้ก็มีหลายชนิดนะคุณย่าอยู่กับหลายชนิดมากเพราะว่าอายุเยอะค่ะค่ะมีคนเขียนมาว่าสวัสดีค่ะคุณแม่ชีจอยอ๋อจอยไม่ใช่แม่ชีค่ะจอยเป็นอุบาสิกาจอยท่านนันทวันอ่ะแม่ชีดำบึกค่ะตอนนี้นันทวันไปวันนี้นันทวันเนี่ยนะรู้จักชิ่งนะฮะวันนี้จอยทุกพิเรียดเลยนะแล้วคุณแม่ขยันเนี้ยมีคนบอกว่าจอยก็ถามว่าคุณแม่คะตอนกลางวันนี่จะทำไหมคุณแม่ก็ไม่ตอบนะคือแบบให้มันไปคิดดูบ้างนะคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่ยังอยู่แล้วคุณแม่ยังอยู่เนี่ยคุณแม่ให้เดามาเลยเดามาก็ได้ถ้ารู้จักคุณแม่เธอจะเดาถูกเพราะคุณแม่เพราะคุณแม่ถามแม่จอยเถียงอุปนิสัยจอยเนี่ยความเชื่อมาก่อนยังไม่เป็นความจริงถ้าคุณแม่ตายเธอยังต้องทำเลยก็คุณแม่พูดอยู่ครูบาอาจารย์ตายคุณแม่ยังทำอยู่เลยถ้ากรรมเนี่ยมันไม่สะท้อนให้คุณแม่เห็นความจริงว่าถ้ากรรมของคุณแม่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ไว้ดีอ่ะคุณแม่ก็ต้องเชื่อผิดว่าลูกศิษย์คุณแม่มันต้องไม่ทำเวลาคุณแม่ตายจริงไหมนี่คุณแม่ยังไม่ตายมันจะไม่ทำนี่มันโง่เปล่าล่ะโง่ไหมอวิชชาฟังใหม่ถ้าไม่มีคุณแม่นั่นแหละจะทำไม่ทำไปถามใจตัวเองแต่ถ้ายังมีคุณแม่ไม่มีหรอกที่คุณแม่จะยังอ้างเหตุผลข้างๆครูแล้วหยุดทำนี่คือสิ่งที่เธอต้องเห็นความจริงครูบาอาจารย์เนี่ยไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่ถูกต้องและต้นหญ้าต้นนี้ก็กำลังสอนว่าล้มใช่ไหมแต่ยังทำหน้าที่อยู่ไหมทำดูข้างบนคุณหญ้าเริ่มแตกกิ่งขยายออกไปทางนี้แต่ไอ้ต้นที่มันอยู่ข้างในที่ต้นนี้มันนั่นอยู่คุณแม่กำลังมองว่าเอาไปพิสูจน์ซิว่าเขาชื่อต้นอะไรและต้นนี้มันจะกลายเป็นส่วนประกอบของคุณหญ้าที่เจริญเติบโตไปด้วยกันได้อย่างไรอันนี้เก็บไม่หมดเลยนะขอสั่งงานไปด้วยเก็บก่อนเอาใบไปศึกษาก่อนว่าต้นอะไรลองดูก่อนว่าธรรมชาติของคุณย่ามามีต้นคอยต้นอะไรก็ศึกษาไปก่อนแต่ตอนนี้ตัวของคุณย่าเองแข็งแรงแล้วค่ะต่อไปนะคะมาดูกระเป๋าน้ำค่ะวันนี้เราจะเดินกันแบบเราจะกลับมาที่ต้นยางนานะคะต้นยางนาจะเป็นต้นที่คุณแม่ห่วงที่สุดเมื่อวานนี้แอบไปแอดเวนเจอร์ดูเขาหน่อยดูเขาเหี่ยวในความเหี่ยววันนี้สดตึงเชียวค่ะหลบมีเสบียงระหว่างทางวันนี้เดินไกลนะคะอ่ะใครๆดูอยู่ที่ไหนมาเดินเล่นกันเถอะบ้านเรานะคะรักรออยู่นะที่นี่ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าบ้านเรารักรออยู่ใครจะไปพักไปผ่อนอะไรที่ไหนก็อยากรู้ใช่ไหมว่าธรรมชาติที่นี่มันเป็นอย่างไรนะคะก็จะเห็นไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติก็คือเมื่อฝนตกดินก็ยุบนะคะถนนก็ยุบไปบ้างบางส่วนที่มันทรุดตัวแต่มันมีความแข็งแรงขึ้นเราจะเห็นว่าขี้ควายที่เราโรยๆไปมันเริ่มไปอุดมองเห็นอย่างหนึ่งก็คือน้ำขุ่นแต่ใสได้จ
จขุ่นก็ใสได้น้ำขุ่นเขาบอกมันมาแต่น้ำเนี่ยมันจะเป็นน้ำที่มีเขาเรียกฮิวมัสใช่ไหมอาหารอะเยอะวันนี้เราจะเดินไปถึงต้นที่มีดอกตรงนั้นนะคะเขาเรียกต้นตะแบกค่ะเราเดินมาอีกนิดนึงเราจะมายืนคุยกันอีตรงก้อนหินเพื่อสอนกันต่อแต่ก้อนหินจะเป็นพยุงคุณแม่ให้เดินได้อย่างแข็งแรงต่อไปเขาเรียกมีเบรกมาดูก้อนหินที่เรายกมาเมื่อวานนี้เขาก็ยังยกหินอยู่ดีนะคะคุณแม่ยืนตรงนี้ได้ไหมโอเคไหมคะพิงเขาเรียกว่าหาเซฟตี้โอเคไหมหรือจะให้นั่งตรงนั้นก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเลยถ้าคนดูวันนี้แสดงว่ายังเป็นหยุดยังไม่ทำงานนะคะพี่ติ่งกี่ร้อยคน600กว่าค่ะจากเกาหลีนิวซีแลนด์ชลบุรีแถมดินแดงบอกมาว่าดินแดงฝนตกหนักค่ะอ๋อก็ชีวิตงอกงามนะมีฝนเนี่ยถ้าเราบอกว่าโอ้เราอยากจะไปไหนสักที่นึงไปไม่ได้เลยเพราะฝนตกอันนั้นเป็นความอยากยังไม่เป็นความจริงแต่ฝนเนี่ยคือความงอกงามของฤดูกาลที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้ว่าถ้าธรรมะคือฝนธรรมะคือฝนคือฝนตกนะให้นึกถึงว่าเวลาฟังธรรมะให้เหมือนเราอาบน้ำฝนมันสะอาดมันเย็นธรรมะเวลาไหนก็ได้เราจะบรรลุธรรมเป็นอากาลิโกไม่มีฤดูกาลเวลาพอตาเห็นรู้สึกที่ใจมีลมหายใจอาบรถใจของเราความรู้สึกนั้นแค่มาแล้วไปเห็นสภาวะของความชอบในสิ่งที่มาสั้นๆเห็นความชอบไปสั้นๆชอบก็ไม่เที่ยงมาเลยเห็นด้านไหนเรายังชอบได้ขอยืนยันอย่าไปคิดว่าในพรรษานี้ต้องไปหาสิ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบชอบแต่เห็นการไม่เผลอเพลินเพราะรู้ชัดมีสติรู้ชัดชอบก็สั้นๆถ้าในฝ่ายชังก็เหมือนกันสั้นๆถ้าทั้งชอบทั้งชังมันสั้นมันจะสดชีวิตมันสดพอฝนมาอาบน้ำธรรมะอาบใจชีวิตมันสดเมื่อเราไม่เพลินชอบเพลินชังแล้วมีปัญญาเห็นว่าแอคตรงนั้นกับสิ่งที่เราไม่เพลินนั้นมันต้องทำอะไรเป็นกุศลและเจตนาไม่ทำด้วยอกุศลและเจตนาไม่ทำงานด้วยความโลภแต่ทำงานอย่างมีอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทดลองใคร่ควรความเชื่อจะเป็นความจริงเนี่ยค่ะทดลองไปเนี่ยค่ะเขาพูดให้เราฟังยังไม่ได้พูดให้เราเชื่อแต่พัฒนาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นไปสู่ความจริงเพราะเรามีวิมังสาคือใคร่ครวญทดลองและสิ่งที่คุณแม่ก็เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือคำว่า success จะเกิดขึ้นกับนักทดลองที่มีวิมังสาคือการใคร่ครวญเดินต่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบใช้ธรรมะในแต่ละจุดนะคะความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในการเดินทางของเราทุกคนแต่อย่าเดินทางไปเชื่อที่ผิดขอให้เราใช้ความเป็นนักพิสูจน์ทดลองเอาล่ะคุณแม่เดินผ่านกิ่งนี้กิ่งนี้คือต้นไม้ที่ตายแต่1ต้นตายเป็นการเรียนรู้ว่าสิ่งที่ตายก็ยังเป็นเชื้อให้อีกหลายต้นเกิดแต่ถ้าคนยืนตายทั้งเป็นนี่มันไม่มีประโยชน์นะนี่ขนาดต้นไม้ตายเนี่ยมันยังมีอีกหลายชนิดที่เกิดได้แล้วถามว่ามันงดงามใช่ไหมล่ะมันงดงามเพราะมันคือธรรมชาติที่เรายอมรับความจริงแล้วก็โอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ใจว่า
เฮ้ยถ้าชีวิตเราตายเนี่ยมันจะมีหลายคนเกิดได้ไหมอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องอยู่กับคนที่เราก็ยังไม่ตายเขาก็ยังไม่ตายยังไงที่จะทำให้โอกาสเนี้ยมันเป็นการเดินทางที่ไม่ประมาทด้วยกันมันไม่ผูกเวรหมายมั่นไปด้วยกันแล้วมันก็สามารถที่จะเติบโตได้ทั้งอยู่หรือจากพรากไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายวันนี้คุณควรจะกลับไปดูสมาชิกในครอบครัวคุณจับเข่าคุยกันจับเข่าแล้วคุยกันขอขมากันให้อภัยกันเดินทางไปด้วยกันไม่ผูกเวรหมายมั่นพรรษานี้ฤดูฝนนี้ฤดูฝนคืนเนี่ยฤดูแห่งธรรมะเนี่ยตอนเนี้ยเราจะต้องเติบโตไปด้วยกันคุณแม่ยังเสียดายว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้หวานโปรยเอาละคุณแม่ขอความจริงไม่อยู่กับความเชื่อที่ผิดน้ำก็มาแล้วดินก็อุดมสมบูรณ์ถ้ามีทฤษฎีใดที่จะทำให้คุณแม่หวานโปรยเอาสมมุตินะถั่วลิสงเพราะทุกทีเราจะปลูกต้นปอเทืองเนี่ยค่ะปอเทืองปอเทืองนี่สบายมากหวานไปก็เม็ดต่อก็ออกไปเลยนี่มันเป็นเม็ดต่อที่ไม่เราไม่ต้องเอาคนมาถางหญ้าล่ะเอารถมาปืดๆๆแล้วก็หว่านถั่วเขียวก็ได้อะกี่วันถั่วเขียวจะเก็บได้เนี่ยอันเนี้ยต้องไปหาความจริงมาแล้วพิสูจน์ก็ไม่ต้องเดินโลกอย่างนี้ไงคะไม่ต้องเดินโลกอย่างเงี้ยมันก็เห็นความจริงไปทีละเรื่องจนเราชำนาญเชี่ยวชาญอยู่กับความเป็นนักพิสูจน์ที่มีเจตนาในกุศลที่จะขยันทำเรื่องที่ยากไปทุกวันทุกวันจิตใจของเรามันก็เข้มแข็งแก้ปัญหาได้อะเนี่ยมีชาวบ้านมาขอตัดหญ้าเนี่ยต้องบอกเขานะว่าโซนไหนเข้าได้โซนไหนเข้าไม่ได้ถ้าควายมาก็ปล่อยกินหญ้าเลยได้ทำเรื่องควายเลยเนี่ยควายเมื่อไหร่จะมาเนี่ยควายเผือกอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่แบบการสื่อสารช่วยกันคุณแม่ขออนุญาตยืนอยู่ตรงนี้ถ้าคุณแม่มองว่าพรรษาเนี้ยฝนมาละเปรียบเหมือนธรรมะมาละทุกคนอยู่ที่นี่อย่างมีธรรมไปด้วยกันศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ด้วยกันใจที่งอกงามไปด้วยกันจะอาศัยธรรมชาติที่กำลังเกิดเนี้ยทำสิ่งที่พวกเราก็เป็นคุณนายในกรุงเทพแหละพูดกันจริงๆยังรู้สึกดีเลยอ่ะยังรู้สึกเนาะต้นไม้ถูกพายุก็ตายสมัยก่อนคงบ่นว่าด่าทอเดี๋ยวนี้ไม่ละฝึกเนี่ยดูน้ำมาธรรมชาติมันก็สอนเราว่าคลองไส้ไก่มันก็ไปของมันเองเนี่ยไม่ต้องเอารถมาขุดเลยเนี่ยต้นนี้ตายล้มตายไปพยายามช่วยยังไงก็ขอตายไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไม้ไปทำอย่างอื่นคุณแม่ก็มองเห็นว่าชีวิตมันก็มีความเสื่อมนะไหลเลาะถูกเซาะไปบ้างแต่ที่สุดเลยอ่ะมันไปอยู่รวมกันเป็นน้ำที่เราเรียกว่ากระเป๋าถ้าเราบริหารจัดการตรงนี้ให้มันเป็นหนึ่งฤดูกาลของต้นไม้ล่ะในทุกความเสื่อมมันมีความสดมันเห็นวงจรมันเห็นวัฏฏะมันเห็นการเวียนการอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นความร่มเย็นในระหว่างของการสังเกตอย่างมีสติยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่ยอมจำนนที่จะไปให้ถึงความจริง
เพราะเราจะไม่หยุดที่ความเชื่อชื่อตอนของคุณแม่คือเราจะอยู่กับความจริงหรือจะอยู่กับความเชื่อเราไม่หยุดตัวเองที่จะอยู่กับความเชื่อและเอาสิ่งที่เรากำลังพิสูจน์นั่นแหละมาตอบเราว่ามันอาจจะไปได้มากกว่าในทุกการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติภพชาติแห่งทุกข์จะไม่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องถอนตัณหาคือความอยากเช่นคุณอยากให้มันสำเร็จคุณลองทำงานอย่างมีฉันทะไม่ต้องมีความอยากแล้วคุณจะมีความสุขกับการแก้ปัญหาความสำเร็จมันคือการแก้ปัญหาเป็นกับคุณไม่อยากให้มันเป็นคุณก็เลยกลายเป็นคนที่หดตัวขี้ขลาดไม่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาคนที่ทำงานไม่สำเร็จเพราะมีความกลัวอย่างนี้อันตรายมากนะมันไม่เป็นประโยชน์ไงเรื่องเล็กๆก็วนอยู่นั่นแหละคนที่เขาเรื่องใหญ่ๆเขาลุกขึ้นมาแล้วเพราะมันใหญ่ไงมันสะใจไปแล้วไงนี่คุณแม่เห็นแล้วอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ในความเหนื่อยของเรากรุณาเอากล้องมาถึงนี่เลยค่ะเด็กๆประปากยอเอาอเมซอนที่เราเอามาจากเสถียรหนึ่งมาจำมาเขาเรียกอะไรมากบไว้หมดนั่นเห็นไหมคะแค่มีฝนตกดอกออกแบ่งบานเห็นไหมเนี่ยและอันเนี้ยถ้ามันขยายแล้วปักไปเรื่อยๆโอ้โหที่นี่จะเป็นกระเป๋าน้ำที่มันมีต้นไม้ยึดเลยนะเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความจริงที่เราพัฒนามาจากความเชื่อก่อนว่าเฮ้ยเรามีอเมซอนอยู่ที่บ่อนู้นเยอะอะลองเอามาดูเนี่ยแค่คุณแม่เห็นนะ1 2 3 4มันมีเชื้อที่อยู่ได้ละร้อนก็อยู่ได้ฝนก็อยู่ได้เดินต่อไปอีกหน่อยค่ะเราเริ่มเข้าถึงความศรัทธามากขึ้นแล้วความเชื่อที่มีปัญญามันจะเป็นศรัทธานะคะมันจะนำไปสู่ความจริงนะคะอันนี้พูดอย่างย้ำเลยว่ามีคนถกผ้าขอประทานโทษเมื่อกี้มันจะเดินอ่ะก็จะถกอ่ะไม่ได้เถียงแต่ว่าจะเดินไงจะเดินนี่อีขี้แรดอีขี้แรดหืมสัพเพสัตตาอ่ะเดินทางนี้มองเห็นปึบปึบพี่ติ่งวันนี้ใส่รองเท้าพี่ติ่งนะเมื่อเช้านี้นิ่มก็บอกว่าคุณแม่พี่ติ่งถามว่าทำไมไม่ใส่รองเท้าของพี่ติ่งคุณแม่บอกว่าอีตอนนั้นมันไม่มีคนถอดให้รองเท้าพี่ติ่งต้องมีคนถอด จอยเขาบอกกำลังพูดอยู่ไม่ได้พูดกับพี่ติ่งพูดกับกล้องอ่ะเดินมาค่ะจอยมาดูค่ะเนี่ยค่ะหน้าโปกมากเลยวันก่อนนะก็บอกนะว่าให้เอาเม็ดถั่วลิสงดำมาให้แม่ด้วยอ่ะเม็ดละกี่บาทนะเนี่ยไปหามาให้หน่อยสิหวานเลยเดี๋ยวก็ต้องเสียนินอีกสิเนี่ยมาไถเนี่ยไถไปหลายน้ำมันแล้วเนี่ยเสียนินบอกไถจนแล้วไถแล้วไม่หวานให้ผมไถทำไมมันบ่นโอ้โหไม่มีไอ้ต้นนี้เยอะมากเลยอ่ะต้นที่เราชอบอ่ะคือต้นงวงช้างอ่ะมันทนฝนมาเนี่ยมันมาเลยคุณแม่เดินแล้วคุณแม่คิดว่าเป็นต้นไม้คุณแม่ต้องงามแน่เลยเพราะว่ามันนุ่มมากเลยอ่ะฝนจึ๊กเดียว1 2 3เดินผิดทางค่ะสารภาพจะออกไปค่ะหลงทางก็ออกได้ใครหลงทางก็ออกจากทางที่มันหลงได้นะเอามาใครที่หลงชอบไปมโนหมู่ออกมาได้แล้วแล้วก็ออกมาเพื่อไปหาหนทางที่มันเป็นหนทางหลักเอาไงดีงี้ทุกคนนะได้ยินเสียงคุณแม่พอมันกระโจนนะนึกถึงนะมีคนเห็นพระเถรานุเถระผู้ใหญ่กระโจนข้ามท้องร่องวิจารนินทาไม่รู้เรื่องซุบซิบนินทาแล้วไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทำไมพระเถระรูปนั้นจึงข้ามท้องร่องกระโจนดึ้งๆ
คือแบบไอ้พวกนินทาเนี่ยเก่งมากในหาจุดอ่อนนะไม่ได้หาจุดอ่อนตัวเองในพวกนินทาเนี่ยหาจุดอ่อนคนอื่นเสียเวลาปรากฏว่าพระบรมศาสดาบอกว่าอดีตชาติเคยเป็นลิงเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีอุปนิสัยตามส่งของการกระโจนเพี้ยวเพี้ยวเป็นลิงของคุณแม่นี่อาจจะเป็นลิงตัวเมียกระโดดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไรอยากไปดูนี่ไงมาเห็นความสำเร็จเนี่ยค่ะเขาเป็นอย่างนี้เขามีอุปนิสัยอย่างนี้เขามีจุดอ่อนอย่างนี้กระโจนข้ามไปนี่ค่ะต้นอะไรคะยางนาค่ะแล้วปลูกกันกี่คนล่ะรุ่นไหนเนี่ยรุ่น21วันมหัศจรรย์ชีวิตนะที่ปลูกเนี่ยตอนนี้เรามี3รุ่นไปแล้วนะคะรุ่นโควิดรุ่นลมบอกภัยรุ่น21วันมหัศจรรย์ชีวิตอันนี้รุ่นเข้าพรรษาเนี่ยค่ะแตกแล้วค่ะวิธีการของตะวันเข้าโอนะเนี่ยอันนี้ต้องชมตะวันนะเปิดทางนี้เอาน้ำเข้าเนี่ยมาดูแล้วก็ให้มันชะลออยู่ตรงนี้นี่ถ่ายไปเลยค่ะเนี่ยน้ำตรงมาเลยค่ะน้ำตรงมาตามเส้นทางเปิดเข้าแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นตะกอนอย่างเงี้ยแสดงว่าน้ำมันอาศัยอยู่พอที่จะลงอย่างนี้ถ้าไม่ตกอีกหลายวันต้นนี้ก็รอดนี่คือวิธีการทำเขื่อนเล็กซ้อนลงไปในหลุมต้นไม้ทำเขื่อนเล็กๆล้อมต้นไม้นี่เป็นสังเกตคือความสักเซสนะนี่คือความตะวันเขาบอกว่าเขาทำของเขาเผื่อดูเดี๋ยววันนี้ต้องให้เขามาเดินดูอย่างเงี้ยเขาต้องเป็นนักทดลองที่เขาเห็นผลใช่ไหมคะลูกเนี่ยน้ำมันก็จะมาอยู่ถ้าเราเห็นน้ำมันไม่ได้ไหลตกไปที่บ่อนั้นเร็วเพราะมันอยู่ในเนี้ยแสดงว่าเขาทำเขื่อนจิ๋วเอาไว้ค่ะเขาทำคุณแม่รู้ละวิธีการอย่างนี้เวลาหน้าร้อนน่ะเราไม่เห็นเราต้องมาเดินดูหน้าฝนอ่ะตะวันส่งการบ้านที่ทำไว้โอแล้วลูกแต่ว่าต้องไม่นี่อย่างนี้เห็นชัดเลยเข้ามาเปิดทางน้ำไงถ้าเขาล้อมหมดมันจะเข้าไม่ได้เขาเริ่มมีปัญญาและเนี่ยวิมังสาใครควรทดลองจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและต้นเนี้ยค่ะมันจะสูงออกไปเป็นร้อยปีนี่นะขนาดไอ้ไม่ใช่ฮอริคเนียอะไรยูคาลิปอ่ะจิ้มลงไปมันยังมีใบเลยเนี่ยอย่าลืมเราจะต้องไปเอายูคาลิปมาทำกุฏิใครทายได้ว่าต้นนี้จะมีฝักมั้ยมันน่าจะปลูกจริงๆไหมอ่ะเราไม่ต้องปลูกข้าวโพดแข่งกับชาวบ้านแต่เราปลูกข้าวโพดพันธุ์ดีที่เป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านได้ไหมเพราะตรงนี้มันคือข้าวโพดเลยเนี่ยดูสิมาจากไหนล่ะเนี่ยคุณแม่ไม่รู้แต่พอได้ฝนมาอันนี้มันอย่างเลยนะเนี่ยข้าวโพดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยางนาก็ขึ้นไปแล้วถ้าเผื่อมันกินได้ล่ะโอ๊ยมาดามติ่งเก็บข้าวโพดกินเนี่ยมันคงคุยไปหลายบริษัทเลยนะบรรดาคนที่ไม่เคยเป็นเกษตรเนี่ยมันจะตื่นเต้นเนี่ยค่ะคุณแม่ยังรู้สึกเลยว่าการเหน็ดเหนื่อยของเราส่งผลแล้วแค่เพียงฝนตกครั้งแรกลูกบรรดาอีหนูที่หลมหลุบภัยบรรดากลุ่มที่มาอยู่ใน21วันมหัศจรรย์ชีวิตหลายคนยังอยู่วันนี้พิจารณาอาหารแล้วมาเดินดูความสำเร็จเพื่อให้เกิดศรัทธาที่จะพัฒนาความเชื่อไปสู่ความจริงลูกมาต่อมาเลยค่ะอันเนี้ยมันแห้งไปหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษเสียงดังไปนิดนึงมีล้างมันแห้งไปหน่อยเพราะว่าเรารดน้ำกันไม่ไหวพอฝนเนี่ยเดี๋ยวจะมาแล้วต้นเนี้ยมันเป็นต้นที่เรารู้ว่าเขาจะให้ร่มเงานะคะเราก็เลยเอาก้อนหินมาไว้มาดูค่ะมาดูอันเนี้ยค่ะปลูกไว้เยอะเลยค่ะบัวหมอนุ้ยค่ะมาดูนะคะมาดูค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่ดีอาจจะเป็นน้องทำก็คือเอากระถางใส่น้ำไว้ก่อนอันนี้ดูไหมค่ะมีบัวในกระถางไม่ตายเพราะน้ำขึ้นน้ำลงแต่มาดูอันนี้ค่ะอันนี้โตไปตามน้ำขึ้นน้ำลงที่หมอนุ้ยบอกว่าโยนไปคุณแม่โยนไปนี่อันนี้มีบัวแล้วค่ะและนางเอกของบ่อนี้ก็คือ
กระดุมทองค่ะกระดุมทองเริ่มเลื้อยลงแล้วนะคะเราอาจจะต้องกลับมาที่ตรงนี้ดูหญ้าอื่นๆแล้วปล่อยกระดุมทองให้คุมและอเมซอนก็กำลังออกดอกสวยที่จริงบัวกับอเมซอนเนี่ยไปอยู่ด้วยกันได้คุณแม่มองเห็นละบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อที่เราจะมองเห็นต้นยางนาที่สูงพึบพับอยู่หลายรอบเห็นพระอริยธาราด้านหลังดึงป่าเข้ามาหาเราเพราะเราปลูกป่าเพิ่มยางนาเกือบพันต้นที่เห็นอยู่เนี่ยไม่เกินสองฝนละค่ะเราจะเห็นรากที่หยั่งลงไปเห็นไหมคะเห็นทุกต้นไหมคะเรามาขึ้นทางด้านนี้ค่ะมาดูใกล้ๆนี่ไงอยู่กับความจริงอย่าอยู่กับความเชื่อแล้วก็พิสูจน์นี่ไงโอ้โหอันนี้ดูสิคะใบมันแตกมาอันนี้ยูคาลิปต์นะอันนี้ต้นยูคาลิปต์แล้วนี่ถ้าเผื่อมันปลูกคู่กันไปมันมีรากด้วยนี่ก็จะอดทนและนี่ก็จะอาศัยยูคาลิปต์เนี่ยพยุงตัวขึ้นไปต้นขนาดนี้เนี่ยต้นหนึ่งประมาณกี่ร้อยก็ไม่รู้อะที่เราสั่งมาประมาณพันต้นยังเหลือที่เขาอยู่อีกร้อยต้นเดี๋ยวพอดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวใครมาปลูกป่าให้ช่วยปลูกไปเลยเขาจะเห็นความสำเร็จจากความเชื่อไปสู่ความจริงอย่าหยุดอยู่กับความเชื่อเชื่อแล้วต้องมีศรัทธามีปัญญาพาไปถึงความจริงแล้วก็เพียรไปเรื่อยๆหุบเขาโพธิสัตว์คือความเพียรหุบเขาแห่งความเพียรเจริญสติไปเรื่อยๆเราก็จะพบการเติบโตคุณแม่ขออนุญาตเดินเข้าไปทางด้านโน้นยังมีคนดูอยู่ไหมเอามาเลยค่ะตอบฮะยังเกือบ600ครบแล้วขออักมีคำถามไหมเพื่อจะได้ไม่มีค่ะตื่นตาตื่นใจไปกับข้าวโพดและบรรยากาศเจ้าค่ะใช่ก็ตื่นตาตื่นใจไหมพี่ติ่งตื่นเพราะว่าเราอยู่กับความร้อนมาสัก 2-3 อาทิตย์เนาะเราก็เมื่อวานนี้คุณแม่ก็ยังบอกว่าจอยเข้าลงรถโอ้ขอบพระคุณพี่ติ่งพี่ติ่งช่วยหาแอดเวนเจอร์ไม่มีรถไม่เคยมีรถปรากฏว่ามันเดินไม่ไหวมันต้องเงี้ยค่ะเขาก็เลยออกรถเซอร์แกนแฮนเซอร์แกนแฮนถูกไม่ได้ใหม่เลยเพื่อให้จอยขับนี่มาดูเมื่อวานนี้กำลังจะเล่าเรื่องตรงนี้ว่าจอยเนี่ยเขาขับรถเนี่ยแล้วคุณแม่บอกจอยทางก้อนเขาบอกว่าแม่นั่งรถให้ดูหน่อยว่ามันเหมาะไหมพอปรากฏว่านั่งเขาก็ถามว่าจะไปไหนคุณแม่ไปดูยางนาคุณแม่เนี่ยมาตามความจดจ่อแล้วคุณแม่ก็มีความรู้สึกห่วงใยว่าจะต้องเอาไม่ชีลงแต่ก็เกรงใจมากเลยเพราะว่าพวกเราเหนื่อยกันมากเออแปลกนะว่าเราคุณแม่แบบห่วงใยไม่ชีเนี่ยฝนฟ้ามาช่วยเลยนะแล้วก็เดินก็เขาก็ขับรถพาคุณแม่เดินไม่ใช่พาคุณแม่นั่งรถสิเพราะว่ามันร้อนอ่ะมันเหนื่อยอ่ะก็เดินหลังจากที่เดินทางดูก็เลยอยากเอาสิ่งที่เห็นมาเล่าให้พวกเราฟังนี่เธอเขาจะเก็บให้มันไม่อยู่ตรงทางได้ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมจ๊ะอ่ะจัดการหน่อยเดี๋ยวรถมาแล้วมันต้องหลบกันเอานะคะเดินต่อไปมาทางนี้เลยค่ะโอ้ดินมันน่าเดินมากเพราะว่ามันมีน้ำให้เราตรวจโอ้ดูสิอเมซอนเนี่ยผมเดี๋ยววันนี้เอาคนเข้ามาทางนี้ลองช่วยเพราะว่าตอนนี้ไม่ชีสาวๆอ่ะจะมองเห็นเอาบ่อนี้ก่อนเอาหญ้ารอบบ่อนี้ก่อนแล้วเราจะเห็นอเมซอนที่ขึ้นอยู่แล้วจับปักต่อเลยขยายต่อเลยค่ะรับรองได้เลยคือบ่อนี้จะเป็นบ่อที่เป็นบ่อสาธิตที่ทำให้เห็นว่ามันมีหนทางในการพ้นทุกข์แล้วมีหนทางในการที่จะเป็นอิสระนี่ไงคะน่ะน้ำตกอันนี้ค่ะต้นที่มันโตขึ้นอีกหน่อยโอ้โหนี่ถ้าไม่มีต้นไม้มันพังนะเพราะมันมีต้นไม้มันเลยรอดนะเนี่ยดูสินี่ไงจอยเธออย่าเพิ่งเอารถมาตรงนี้มันยังบีเนี่ยค่ะเพราะมีต้นไม้สองต้นนี้ต้นไม้มีรากยังอยู่ได้เลยอันนี้ให้ดูค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะดึงความชื้นของดินไว้ได้คราวนี้ก็พูดเองแล้วดูสิคะเนี่ยถ่ายรูปไว้เลยตรงนี้คือทางน้ำไหลจากตรงนี้และถ้าไม่มีสองต้นนี้มันจะทลายมากกว่านี้
พราะหญ้าตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยไม่ต้องถอนดึงไว้เลยเหมือนหญ้าแฝกเนี่ยดึงไว้ก่อนตรงเนี้ยอย่าพึ่งแต่ให้เรียนรู้ต่อไปแม่ชีต้องเรียนรู้ว่า2ต้นเนี้ยยังไงถึงจะรอดเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยเริ่มดินไปแล้วมันหินที่กันไว้อันนี้จอยคุณแม่เห็นชัดแล้วนี่ไงมันไม่ใช่ทฤษฎีว่าด้วยการทําตามๆกันแต่มันเป็นทฤษฎีที่ต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันแล้วมันจะมีศรัทธาที่มีปัญญาพัฒนาความเชื่อไปสู่ความจริงเนี่ยก้อนหินที่เขาปักไว้อันนี้ค่ะเราเริ่มมามองมันอย่างที่มันเป็นแล้วเข้าไปช่วยเหลือไม่ต้องรู้สึกท้อถอยแม้แต่ลมหายใจเดียวเพราะเรากำลังเติบโตขอบคุณต้นยางนาที่กำลังสอนทำให้คุณแม่เนี่ยอันนี้อยู่ได้เพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่ได้เพราะเป็นอย่างนั้นการปลูกเขาดีเขาทำมันตุ้มยื่นออกไปแล้วเขานั่นไว้พอมันเกิดการทลายยังไงตุ้มมันก็ยังอยู่นี่ถ้าเราไม่ปักเสาไว้ทันก่อนมันก็จะลากก็จะโงนเงินการไปอย่างรวดเร็วก็จะน้อยขอสรุปนิดนึงว่าซื้อต้นไม้ขนาดเนี้ยปลูกง่ายกว่าคำถามก็ค่ะยอมรับความจริงอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ครับก็เนี่ยมองเห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละไม่ใช่มองเห็นอย่างที่ไม่อยากให้เป็นก็มีเนี่ยก็เห็นมันน่ะมันมีความเสียใจก็เห็นว่าเสียใจแต่ให้เวลาสั้นพอนะเสียใจสั้นๆพอนะความจริงมันก็เป็นความจริงเมื่อมันเกิดการจากพรากก็ต้องรู้ว่าจากพรากแต่ไม่ยอมที่จะให้ตัวเองตกต่ำจากการจากพรากนั้นก็ต้องกลับมารักตัวเองขนขวายในการที่จะใช้พลังงานดีๆของเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราศรัทธาศรัทธาต่อตัวเราเองคนอื่นศรัทธาก็ยังไม่เท่าเราศรัทธาต่อตัวเราเองและถ้าเราศรัทธาต่อตัวเราเองมันสร้างศรัทธาให้กับคนอื่นได้มันก็กลายเป็นอะไรคะมันก็เป็นการเล้ากุศลสังคมมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะสังคมมันต้องไม่ชวนกันดึงแล้วตกต่ำใช่ไหมสังคมอะไรที่มันเป็นอุปทานหมู่แล้วตกต่ำเนี่ยเราไม่ได้แข็งแรงพออ่ะเราต้องรู้จักถอนตัวเองออกมาให้เป็นอ่ะอย่ายอมจำนนอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะโอ้คุณแม่ชอบตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่ามันสวยนะคุณแม่มองเห็นว่าตอนนี้เขาเอาน้ำหยดลงไปแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่มองเห็นว่าต้นไม้มันเริ่มมีตายบ้างเพราะว่ารากมันโยกโครงแต่สิ่งที่มันอยู่ได้คือไผ่เนี่ยค่ะพอมันขึ้นแล้วมันไปแล้วไอ้นี่ที่ข้างบนมันต่อได้แสดงว่ามันรากแข็งแรงไอ้ที่มันยังไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะตายจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่มันไม่ได้ตายทั้งหมดถ้าเรากำลังน้อยเราเลื่อยข้างบนออกเอาไปเป็นไม้ครับไอ้ข้างล่างยังอยู่แล้วต้องปักงั้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือหาคนมาปักอย่าให้เขางอนไปงอนมานี่คือปลูกปีที่แล้วนี่คือปลูกปีที่แล้วต้นยางนาคือปลูกปีแรกปีนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าต้นปีที่แล้วที่มันดูไปแล้วนะคะหลายต้นเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่ 80% รอดเอาอย่างนี้ค่ะแล้วไผ่เนี่ยมันเริ่มแล้วเดี๋ยวคุณแม่ทำให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่มีความเสียเวลาเลยอ่ะกับการลงทุนเอาธรรมชาติคืนมานะเนี่ยดูสิชงโคมีต้นนี้หน่อยสงสัยต้นนี้คงตอนนั้นคงยากเลยเพราะมันอยู่ติดน้ำผมดูยางนาเนี่ยช่วยดูแล้วก็พยายามนี่เขาพยายามตึงขึ้นมาแล้วแหละแต่ตอนที่ฝนยังไม่ตกคงไปเลยอันนี้คืออินทนินตะแบกนะมีอะไรอีกจ๊ะโอ้ยต้องขอบคุณเหยี่ยวไฟมาตัดไว้ให้นี่ไงตะแบกนี่เป็นไม้ที่ควรปลูกที่นี่มากใครมีตะแบกเล็กๆอย่างนี้เอามาเลยค่ะมีที่ปลูกเยอะเพราะเราเห็นตะแบกต้นนั้นบานเมื่อกี้นี่คุณแม่ลืมดูนั่นตะแบกต้นจริงและตะแบกเป็นไม้ที่อดทนอยู่กับแรงได้
ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องไม่ยอมจำนนกับการที่เราจะงอกงามเพราะฉะนั้นอะไรที่เราใส่เข้าไปในตัวเราแล้วเราก็รู้สึกเขียวเข้าไปทุกวันทุกวันเขาเรียกอะไรเขาเรียกน้ำกดน้ำกดคืออะไรคือความคิดเห็นที่ผิดมันก็ใช้เวลากับไอ้เรื่องเนี้ยสั้นๆหน่อยไปหาจุดที่มันจะทำให้เราเนี่ยเห็นถึงกำลังวังชาของเราในการที่จะหยั่งรากแล้วเติบโตให้ได้เราเปลี่ยนสังคมไม่ได้สังคมมันเป็นอย่างนี้แต่เราอยู่กับสังคมอย่างนี้ยังไม่คล่องแวะแล้วไม่ยืนตายต้นไม้มันสอนเรามันสอนเรานู่นไงต้นไทรในกระเป๋าน่ะขึ้นแล้วน่ะความสำคัญคือไม้ค้ำละตอนนี้ถ้าเหี่ยวมานะตัดหญ้าเนี่ยเหี่ยวเก่งหาทีมที่สองช่วยค้ำฝนเนี้ยรอดชีวิตรอดฤดูการของข้าวพรรษาเนี่ยเอาธรรมะกลับมารอดนี่ไงเห็นไหมป่ามันเข้ามาถึงเราแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องหวานเอาน้ำปลามากระจุกกระจุกให้มันมีผีเสื้อเพราะน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็คือโป่งผีเสื้อค่ะน้ำปลากับผึ้งที่จริงยังมีที่ที่จะเดินอีกเยอะนะคะแต่เดี๋ยวจะพาไปอีกหน่อยเห็นอย่างเห็นความเขียวไหมลูกเนี่ยละป่าอยู่นู้นละปลูกละปลูกไม้มาประมาณ4ชั้นแล้วนะคะถึงตรงเนี้ยป่ามันจะแบบมันจะลามดิ้งหน่อยเราเดินตรงเนี้ยเราเดินเป็นเส้นทางจงกรมเลยอ่ะคือคุณแม่ไม่รู้นะว่าตอนนี้นะตอนนี้นะผึ้งของเรารังใหญ่ไปถึงไหนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนั่งรถมาตรวจงานถึงได้รู้ว่าฉันจะมาทำทีวีตรงนี้สวยไหมดอกหญ้ายังสวยเลยอ่ะเหมือนเดินอยู่ในโลกที่มันเห็นผลอ่ะมันอยู่อย่างลงตัวไอ้นี่เขาบอกว่าต้นไม้กวาดใช่ไหมจ๊ะนี่ค่ะต้นไม้กวาดค่ะพอดอกออกไปแล้วเป็นไม้กวาดเดี๋ยวเราจะหาคนถักไม้กวาดมาสอนเราเนี่ยค่ะต้นไม้กวาดค่ะช่วยเก็บไปอันหนึ่งคือต้นไม้กวาดที่แบบเม็ดออกแล้วเพราะฉะนั้นอย่าตัดทิ้งไปช่วยมาเกี่ยวแล้วลองเอาไปทำเป็นไม้กวาดเนี่ยค่ะต้นเราเดินต่อไปอีกหน่อยนะเราไปเรามาดูยางนาที่เราปลูกกับต้นไม้ที่เรารู้ได้ว่าเขาเติบโตแล้วเขารอดแล้วเขาผ่านร้อนผ่านหนาวไป2อันแล้วคราวนี้มาเจอฝนที่2รอดเราก็จะทำพื้นที่แอดเวนเจอร์ไม่เคยเห็นทำไมมะละกอมันมีแต่ดอกแล้วไม่มีลูกอ่ะนู่นน่ะมันเป็นมะละกอตัวผู้หรอฮะดอกเยอะจังแต่ทำไมมาดาคุณนายทั้งหลายไม่เคยเห็นกุ้มใจพวกเกษตรทั้งหลายมันคงขำพวกเธอนะเฮ้ยคุณแม่ชี้อะไรก็ไม่เห็นไปหมดฉันก็ไม่มีคนรู้มาบอกอ่ะสองตัวนี้มาจากไหนแล้วเนี่ยนี่มาดูต้นนี้ว่าต้นไม้ที่มันไม่ยอมยืนตายมันแปลว่าอะไรให้สังเกตต้นนี้สังเกตต้นนี้มันต่างจากต้นอื่นคือมันแห้งเลยเข้าไปหาสิว่ามันตายหรือมันรอดอ่ะเข้าไปเองเข้าไปดูเข้าไปศึกษาอย่าเชื่อเข้าไปเลยตอบวิธีการฮะยังไม่ทันเข้าไปเลยเพราะนี่ไงนี่ไงความจริงเข้ามาสิคนนู้นบอกรอดคนนี้ไม่เชื่อต้องเข้ามาดูกำลังพูดเรื่องความเชื่อกับความจริงรอดค่ะรอดค่ะยืนรอดอยู่ข้างนอกแต่อันนี้เชื่อเพราะเห็นจริงนี่ไงก็แค่นี้แหละคนที่ไม่ยอมจำนนมันต้องเห็นจริงนี่ไงแต่เห็นไหมชัดเจนไหมคะตัวอย่างขอบคุณนะคะที่ให้สอนทำต่อมาอีกขึ้นมาฮะทีแรกว่าจะบอกตายแล้วเห็นเขียวเขียวน่ะเราเปรียบเทียบไม่ได้ที่จริงเนี่ยตรงนี้เป็นกระเป๋าน้ำที่ดีมาก
เผลอๆเนี่ยยางนารอดหมดนะเนี่ยยางนารอดหมดดูกันนะดูรอยยิ้มของคุณแม่ไม่ชีช่างแกง นี่ไงมันทำงานกันจังตีนเติร์นแตกอะตรงนี้จำได้อะอีรุ่นปลูกยางนาเนี่ยยังถูกแนะแหนว่ายืนรดน้ำต้นไม้เนี่ยไม่กลัวต้นไม้เป็นหวัดหรอนอกจากจะไม่เป็นหวัดแล้วเนี่ยเห็นหรือยังเนี่ยว่าอะไรเกิดขึ้นนี่ดูน้ำค่ะดูน้ำค่ะตกลงมาตรงนี้เลยค่ะเห็นหรือยังคะว่ากระเป๋าน้ำมีน้ำอยู่ตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยแล้วก็มาฝั่งเนี้ยค่ะเนี่ยชุ่มชื่นมากเลยค่ะเป็นความชุ่มชื่นที่อันนี้ต้นเก่านะคะอันนี้ของเดิมปลูกไปแล้ว1ฤดูฝนอันนี้ของใหม่ฤดูฝนนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มาเปรียบเทียบกันนะคะให้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังประจักษ์แจ้งกับใจเราคือสรรพชีวิตทั้งหลายต้องการความอยู่รอดมนุษย์ที่ยืนตายทั้งเป็นแล้วทำลายโอกาสที่ตัวเองจะอยู่รอดจึงต้องมาเรียนรู้กับต้นไม้ค่ะน้ำมาที่นี่แล้วค่ะอเมซอนอยู่ตรงนี้มีด้วยนะอเมซอนเข้ามาใส่ถึงตรงนี้นะคะและตรงเนี้ยคือน้ำมาจากป่าเนี่ยค่ะมาจากพี่จันนะป่านะดูนกค่ะนกมีหางยาวๆแตะไปที่ยอดของเนี่ยค่ะไผ่โอ้คุณแม่ว่าวันนี้อันนั้นคือพี่จันค่ะถ้าอย่างนี้นะวันนี้เราพาแม่ชีกลุ่มหนึ่งที่เดินไหวเนี่ยไปสำรวจป่าที่เราปลูกต้นไม้ไว้กับกลุ่มของอุทยานและไฟป่าเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องไปทำที่ดักน้ำไว้รอบต้นไม้อย่างไรเพราะตอนนี้ฝนตกชื้นแน่ส่วนทางด้านนี้เรารู้แล้วว่าอะไรที่ลงไว้เขาพยายามมากที่จะต่อสู้เพื่อที่อย่างลากคราวนี้เราจะเดินไปถึงต้นไม้ใบแดงๆนั่นกันหน่อยดีไหมคะไปเราจะได้ไปเห็นทางเข้าป่าเดี๋ยวจะพาแม่ชีเดินป่ามีคำถามมาเจ้าค่ะจ้าว่าหนูอยากจะนั่งสมาธิอยากให้คุณยายจ๋าบอกวิธีในการนั่งสมาธิอย่างไรให้จิตใจสงบนิ่งเจ้าค่ะดีเลยเดี๋ยวยายเดินไปถึงตรงนั้นแล้วยายนั่งแล้วทำให้ดูเลยไหมจ๊ะดีมากเลยลูกเพราะว่าบางทีเราก็ต้องมีทั้งสมาธิในรูปแบบแล้วก็จิตที่เป็นสมาธิอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราในระหว่างของการเดินทางในระหว่างวันต้องฝึกให้จิตเป็นสมาธิอยู่ก่อนถ้าจิตเป็นสมาธิเวลาที่นั่งสมาธิจะง่ายถ้าระหว่างวันจิตก็ไม่เป็นสมาธิวอกแวกวอกแวกยากลูกเวลานั่งมันก็รำคาญเมื่อไรจะจบอย่างเงี้ยไม้แดงแดงนี่แปลว่าอะไรแปลว่าปลูกต้นไม้ไว้ถูกต้องไหมรอดอ่ะรอดต้นยิ่งเดียวนี่ไงต้นเล็กๆอ่ะที่โคนไม้อ่ะแต่บางต้นก็ไม่รอดนะอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดนะโหนี่อึดมากต้นนี้เห็นไหมต้องขึ้นไปชี้ไหมเนี่ยนั่นน่ะประดูป่าอันนี้กรมป่าไม้ปลูกพอมาถึงเราก็เอาต้นไม้ใหญ่หน่อยอันนี้ขอมาจากกรมป่าไม้โอ้ตรงนี้ต้นไผ่ต้องล่มลื่นแน่ค่ะพี่ติ๋งนี่แหละค่ะเราเดินได้เลยต่อไปนี้เราจะเดินยาวขึ้นละค่ะเนี่ยขึ้นโอ้เหงื่อนะคะซาบซึ้งกับต้นนี้มากค่ะไผ่เดี๋ยวเราก็จะได้กินหน่อไผ่แต่อย่าเพิ่งเอานะตอนนี้ต้องเก็บหน่อไว้ให้โตก่อนเนี่ยค่ะหน่อไผ่ตอนนี้ขึ้นอ่ะตรงเนี้ยจะล่มเลยเนี่ยเส้นทางไผ่คราวนี้มันก็มีความชื้นดึงทางนี้ไอ้ทางนี้ก็ล่มง่ายต้นไม้ที่ปลูกไว้ยอดแดงๆเดี๋ยววันที่28เราจะมาเตรียมตรงเนี้ยปลูกต่ออีกนะ28แล้วปลูกป่าเข้าไปอีกเราไปแอบดูกันหน่อยก่อนที่จะไปนั่งสอนกันในร่มๆวันนี้มีทั้งฝนมีทั้งแดดไอ้นี่โตเร็วไผ่โตเร็วมากและอีกหน่อยมันจะรกแต่คุณแม่ไม่กลัวรกเราต้องหาวิธีการเอาเขาไปทำประโยชน์เนี่ยค่ะอันนี้สงสัยจะเป็นฟางหม่น
เอ๊ะใครเก่งเรื่องไผ่มาหาหน่อยสิช่วยบอกเราหน่อยอีไผ่นี่ไผ่อะไรใครเก่งเรื่องไผ่คะมาให้ความรู้หน่อยค่ะไม่ทองก้อนเขาต้องกลับไปเอาลูกไปโรงเรียนเขาถูกแล้วล่ะเขาต้องทำหน้าที่พ่อนี่ไงพี่ติงเราจะเข้าไปละเราจะรอดไหมเนี่ยเอ๊ะทุกทีเราเข้าตรงนี้นี่สงสัยไม่รอดเพราะว่ามันเต็มไปหมดแล้วทุกทีเราเข้าโอ้โหผีเสื้อเยอะนี่ค่ะเราเข้าตรงนี้เดี๋ยวก่อนให้เข้ามาทำทางก่อนเดี๋ยวอันตรายเพราะว่ามันเริ่มฝนแรกไงจะเข้าไปสอนตรงนู้นไม่ได้งั้นก็มาสอนตรงนี้ค่ะเรามีที่ของเราเยอะแยะสมาธิหมายถึงจิตเป็นสมาธิและมีทั้งในรูปแบบและในวิถีชีวิตถ้าเรามีชีวิตที่อยากจะทำให้การนั่งในรูปแบบของเราก้าวหน้าเราต้องฝึกที่จะมีชีวิตอย่างคนที่มีปัจจุบันตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อด้วยสติเมื่อสติเป็นเกราะของชีวิตสติมันจะนำไปสู่ความไม่ประมาทเมื่อมันมีความไม่ประมาทพอมันมีความรู้สึกมากระทบใจเช่นพอตาเห็นใจมันรู้สึกเสียใจเห็นความเสียใจด้วยสติเกิดดับฉับพลันจิตก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคิดชอบพูดชอบทำชอบมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิจากนั้นถ้าเราอยากพักโดยวิธีการไปนั่งหลับตามันก็คือการเข้าไปสู่การตามดูจิตซึ่งมันมีทั้งวันอยู่แล้วที่เราตามดูง่ายขึ้นจิตมันก็สงบเร็วในความสงบความรู้ต้องชัดไม่สงบแบบตอนะไม่สงบแบบตอคือนั่งไปเรื่อยๆออกมาก็ยังงกยังอวดดียังถือตัวไม่ใช่แต่ต้องปูให้นั่งใช่ไหมคะใช่ไหมคะนั่งก่อนตอบสมมุติถ้าเราเดินมากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานดีแล้วใช่ไหมลูกพอถึงเวลานั่งก็อาจจะจัดท่านั่งให้กระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบายกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่ารักษาจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไว้ในท่านั่งเราก็จะเห็นว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐของเราที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเร็วๆไม่รำคาญไม่มีการรอคอยไม่มีเวลามันมีแต่ปัจจุบันขณะที่รู้ว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นคราวนี้พอดำริใหม่เกิดขึ้นเช่นเราจะวางแผนชีวิตการวางแผนชีวิตของเรามันมาจากจิตที่เราเตรียมไว้ดีแล้วด้วยกำลังของสมาธิเราจะพูดเราต้องลืมตาออกไปพูดกับคนเราก็จะเห็นว่าการพูดของเรามันไม่เอาประโยชน์แต่มันให้ประโยชน์มันเปลี่ยนร้ายกายดีมันไม่พูดอย่างคนที่เพ้อเจ้อลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่พูดด้วยอคติพูดมากก็เสียมากถ้ามีอคติอ่ะสู้ไม่พูดดีกว่ากลับมาตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อนิ่งเสียอย่างเป็นโพธิสัตว์เราพูดแล้วอะไรมันขุ่นมัวมันไม่เกิดความสามัคคีมันดิ่งลงไปในความขุ่นมัวเรื่อยๆก็ไม่ควรจะพูดอย่างเงี้ยก็ฝึกได้ว่าจิตเป็นสมาธิไม่ตอนพูดเนี่ยคุณยายก็สอนคิดพูดทำด้วยจิตเป็นสมาธิมันจะง่ายเลยเนี่ยเหมือนคุณยายมองไปเนี่ยถ้ามองไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิโลกเนี้ยมันสวยงามลูกแต่มันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ของฉันแต่มันงามลูกมันสวยลูกในความสวยมันก็ไม่มีความเป็นชั้นมันก็เป็นความงามในความงามก็ไม่มีความเป็นชั้นมันก็งอกงามอ่ะลูกดูสิสถูปะสงบเพราะมันไม่มีลมจิตสงบเพราะจิตมันไม่หลงอารมณ์เหมือนกันเลยก็ดูเสียงนกไม่เสียดายเวลาที่เรามาช่วยกันยืนรดน้ำต้นไม้ที่ตรงนี้เป็นวันๆเพราะอีกหน่อยสิ่งที่รอดเนี่ยมันจะทำให้โลกรอดด้วยผู้คนที่อยู่ในหุบเขาต้องศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำต้องศรัทธาในปัญญาที่เราแก้ปัญหามาด้วยกัน
ปัญหามันทำให้เรามีปัญญามากขึ้นขอบคุณทุกปัญหาอย่าอยู่กับความหลงและไปเชื่ออะไรที่ผิดพัฒนาคุณแม่ว่าตอนนี้มันมีอะไรเยอะแยะที่ทำให้เราได้ใคร่ควรและกลับมาดูแลจิตใจของเราวันนี้เป็นวันที่เราเห็นแล้วว่าเมื่อเราตั้งสัจจะว่าชีวิตของเราจะต้องปิดประตูอกุศลให้เด็ดขาดมันอาจจะมีอุปนิสัยตามส่งไหลไปบ้างก็รู้ตัวดึงขึ้นรู้ตัวดึงขึ้นพอมันตั้งมั่นมันเสถียรขึ้นมันมั่นคงขึ้นการวางพื้นฐานของจิตที่จะดำริชอบมันเร็วขึ้นเพราะมันมีสัมมาทิฏฐิเพราะเห็นว่าทุกข์มันเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องกำหนดรู้อย่าหนีทุกข์สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ต้องละต้องเปลี่ยนต้องถอนคืออวิชชากิจตอนนิโรธคือทำให้แจ้งแค่เรายืนดูรู้ปล่อยนิโรธก็ปรากฏแจ้งกิจต่อมรรคคือภาวนาใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นกระบวนการของการเคลื่อนคือปัญญามีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลเพราะศีลในพรหมจรรย์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้องเขียนหน้าตาปากนะแต่มันจะมีสติปัญญาว่าเขียนอย่างพอดีแต่งตัวยังไงอย่างมีสัปปุริสธรรมกินยังไงไม่ได้กินสนองความอยากกินเพราะขจัดความหิวหิวเป็นทุกข์กินอย่างปนเปื้อนกิเลสกินไปด่าไปมันไม่ได้ดับทุกข์แต่ถ้ากินเพื่อบรรเทาความทรมานทางกายและไม่ใช่กายนั้นเป็นไปเพื่อความเผลอเพลินสนุกสนานแต่กินสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นการกินสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติดำรงชีวิตไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานแต่สงบเย็นและเป็นประโยชน์การที่เราทำรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็ด้วยวัฒนธรรมของการที่จะช่วยให้มนุษย์เนี่ยสามารถสุขเมื่อสร้างแต่ถ้าสุขเมื่อสร้างแล้วแล้วเราไม่กินด้วยความประมาทมันพัฒนาวัฒนธรรมเนี่ยไปสู่อริยธรรมกินอย่างผู้ประเสริฐกินเลยมันไม่ใช่นั่งกินยืนกินนอนกินอันนั้นมันแค่เปลือกแต่มันกินที่มันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่สุขเมื่อซื้อเป็นสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้มากกว่าสุขเมื่อเสพมันเข้าสู่อริยธรรมของอิสระชนหรืออริยชนคุณมั่นใจเถอะธรรมะในฝ่ายกุศลย่อมชนะอธรรมอยู่แล้วกฎแห่งกรรมมันสุจริตในกรรมเมื่อใดคุณจะไม่ระแวงเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณปิดประตูนรกคุณไม่ฟุ้งซ่านกับสิ่งนั้นคุณจะกรุณาอย่างลึกซึ้งด้วยกุศลที่ทำได้ยากคือการให้อภัยมันจะลึกซึ้งขึ้นแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเพราะคนที่ฟุ้งซ่านหดหูใจไม่เป็นดั่งใจมันคือคนที่ทุกข์เพราะความไม่รู้อยู่แล้วถ้าเราเข้าใจวงจรของปฏิจจสมุปบาทในตัวเราเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ความอาถรรพ์โดยธรรมที่เราปิดประตูนรกคืออกุศลไม่ทำมันจะทำให้เราพัฒนากุศลไปในเชิงของปัญญาไม่ใช่ทำกุศลอย่างติดดียึดดีถือดีอวดดีดีของใครไม่มีมันดีที่ต้องปล่อยดีมันลดอัตราตัวตนหรอกมันไม่มีอะไรหยุดยั้งความกตัญญูต่อพระธรรมในตัวเราได้เลยไม่ว่าใครจะเห็นด้วยหรือใครจะไม่เห็นด้วยเพราะใจของเราที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันส่งผลของกรรมอยู่ตลอดเวลาเราสัมผัสมันได้มันเป็นธรรมชาติของวงจรที่ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีแล้วเราจะไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อย่างที่ถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วใช้ชีวิตอย่างรับใช้คนอื่นต่อไปทำไมเราต้องหยุดทำสิ่งที่มันถูกต้องกันนั้นหรือ
ไม่ต้วนนี่ไม่ใช่ความบ้าบินแต่นี่คือปัญญาที่เราได้จากการได้อาบรสพระธรรมคำสั่งสอนที่มันกลับไปเห็นสิ่งนี้ตามความเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ความเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะนิพพานแล้วคุณไม่เข้าไปถึงความจริงคุณไม่นิพพานหรอกค่ะแต่ถ้าคุณมีอะไรก็ตามเหมือนหินรับมีดน่ะรับให้คุณคมขึ้นแล้วคุณพัฒนาความเชื่ออย่างมีศรัทธาแล้วมีปัญญาคุณจะเห็นความจริงค่ะว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนชนิดคุณแม่ขอบคุณจริงๆจริงๆแล้วคุณแม่ก็ไม่คิดหรอกนะว่าคุณแม่จะต้องพูดอะไรมากมายคุณแม่ไม่ได้คิดนะว่าคุณแม่ออนไลน์เยอะหรือออนไลน์น้อยคุณแม่ทำได้ในเวลาที่มันเกิดกิจการของโควิดก็คือรับใช้พระธรรมแล้วนำพระธรรมออกไปทำให้บรรดาเอาแค่ลูกศิษย์ก็แล้วกันเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์ยังไม่หยุดเลยฉะนั้นเราจะหยุดอยู่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่อย่าให้ใจเรามันไปอยู่ในกรงอ่ะให้มันมีอิสระนะไม่ใช่พอเราเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วก็ขังใจเราไว้เราต้องมีหนทางที่จะเปิดใจของเราให้มีอิสระแล้วเรียนรู้แล้วต่อสู้คุณจะเลือกอะไรคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรคุณเลือกไปเถอะแต่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องพึ่งตัวเองให้ได้จริงๆพึ่งตัวเองแบบหยุดอวิชชาให้ได้จริงๆมันมีอยู่แล้วแหละเพราะคุณกำลังเดินทางคุณแม่ก็กำลังเดินทางแต่ถ้าคุณแม่ไม่หลงทางคุณแม่ถึงเป้าอ่ะลำบากยังไงก็อย่าหลงทางคืออย่าหลงอารมณ์เราไม่ต้องสร้างภาพเพราะมันไม่ใช่ไงมันคือความจริงทำความจริงให้ปรากฏคุณหยุดเชื่อที่ผิดคุณจะไม่สนใจเลยเพราะว่าโลกธรรมมันมาเป็นมันเป็นเรื่องของปุถุชนอันนี้ดีกว่าได้ลาภเสื่อมลาภมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ถ้าเราเห็นว่าทั้งสรรเสริญและนินทามันเป็นปรากฏการณ์ที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกนะมันอยู่ที่คุณยังต้องมีมรรคภาวนามันมาให้คุณเดินทางอยู่บนมรรคภาวนาทุกเสียงมาทำให้คุณได้ฟังเสียงหัวใจของคุณว่าคุณย่อท้อต่อความจริงไหมและถ้าคุณไม่ย่อท้อคุณจะเห็นความสว่างอยู่ในก้าวนี้แหละค่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนได้รู้เมื่อเช้านี้คุณแม่ยังดูสิ่งที่คุณแม่ขนาบสังฆะคุณแม่รู้สึกว่าการที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านขนาบเราเนี่ยเพราะท่านรักเราครูบาอาจารย์ที่ไม่ขนาบลูกศิษย์เนี่ยมัวแต่เกรงใจลูกศิษย์ประจบประแจงลูกศิษย์เนี่ยไม่น่าใช่ศิษย์ตถาคตนะเราต้องกล้าที่จะเตือนและกล้าที่จะชวนกันหยุดกล้าที่จะมองเห็นประโยชน์ในท่ามกลางความแตกต่างและหลากหลายทุกคนได้ผ่านบาดแผลกันทั้งนั้นเราจะคุ้ยเขี่ยบาดแผลที่มันจบแล้วเพื่อให้เราเจ็บเพื่ออะไรคนที่คุ้ยนั่นแหละคือคนที่เจ็บเพื่ออะไรเพื่อให้เราหลงทางหรือมันมีประโยชน์หรอลูกไม่มีประโยชน์สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตามรู้เรื่องของคนอื่นตามดูตามรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราสิแล้วเห็นสภาวะธรรมนั้นเกิดดับฉับพลันก็ยังมีดวงตาเห็นธรรมในพรรษานี้พอที่จะงอกงามอยู่โดยธรรมพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ไม่ประมาทโดยธรรมพอที่จะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เนี่ยแหละคือฤดูฝนพรรษานี้เหมือนอยู่ในฤดูฝนที่มีฝนคือพระธรรมอาบรสใจของเราไปด้วยกันได้ดีอย่างมีปัญญาตัดอวิชชาได้เมื่อไหร่พื้นที่ของกุศลก็มากขึ้นมันยากหน่อยทำกุศลมันไม่ได้ง่ายแต่มันทำได้ไงทำกุศลอย่างขอบคุณโอกาสแม้เรื่องนั้นมันจะถูกถากถางก็เพื่อให้เราคมอ่ะอย่าไปกลัวแต่ไปให้พ้นไม่ต้องกลัวโลกธรรมไปให้เหนือโลกธรรม
มันคือมรรค8นี่เองอยู่กับโลกกับธรรม8ยังมีมรรค8นะจ๊ะแล้วเดี๋ยววันนี้พวกเราก็จะต้องเดินกลับไปคุณแม่อาจจะจบแล้วก็ขอบคุณบรรยากาศที่เห็นเขียวขจีขอบคุณเสียงของธรรมชาติขอบคุณแรงงานของคนที่กตัญญูต่อพระธรรมที่มาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันขอบคุณพระอาทิตย์พระจันทร์ดินน้ำลมไฟและจักรวาลที่มันทำให้เราเติบโตและงอกงามได้เวลาที่จะต้องเดินกันเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตอนนี้กี่โมงนะคะคุณแม่จะขอจบ8:05 นาทีอุ๊ยตายอุ๊ยเป็นชั่วโมงเลยเหรอคนดูยัง500อยู่เลยค่ะขอบพระคุณนะลูกขอบพระคุณที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์แล้วไม่ต้องห่วงคุณแม่นะคะพรรษานี้คุณแม่หยุดอกุศลและเร่งทำกุศลรักษาใจให้เขารอบขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมีนิพพานเป็นเป้าหมายเดินอยู่กับปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาอันประเสริฐของคุณคืออยู่กับสิ่งที่เรียกว่าโลกกับธรรม8อย่างมีมรรค8และคุณจะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกนะคะรักษาใจของเราให้ดีสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะเสียงนก